ให้คุณปกป้องรักษาบางอย่างให้อำนาจสร้างบารมีบางอย่างให้พลังอยู่ยงคงกระพันทุกสิ่งล้วนอยู่ที่ความเชื่อแล้วคุณเชื่อไหมล่ะเชื่อหรืองมงายครอบครองหรือครอบงำพบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับในบรรดาอาถรรพ์ด้านเสน่ห์ด้วยไสยศาสตร์น้ำมันพายถือว่าเป็นสุดยอดของมนต์ดำสายล่างที่เข้มขลังและน่ากลัวที่สุดน้ำมันพายคือน้ำมันที่ได้มาโดยการใช้เทียนล้นจากศพของหญิงตายทั้งกลมคือหญิงตั้งครรภ์แล้วเสียชีวิตขนาดลูกยังอยู่ในท้องผู้ที่สามารถล้นน้ำมันพายมาได้จะต้องเป็นผู้มีวิชาคมทางไสยศาสตร์แก่กล้ามีกำลังใจเข้มแข็งสูงมากเพราะจะต้องเผชิญกับความน่าเกลียดน่ากลัวและน่าสยดสยองอย่างถึงที่สุดหรืออาจเผชิญกับอิทธิฤทธิ์ของวิญญาณผีตายทั้งกลมได้ทุกเมื่อหากไม่มีวิชาอาคมเข้มขลังและมีจิตใจที่มั่นคงอย่างแท้จริงมีสิทธิ์ที่จะเสียสติเพราะความตื่นตระหนกสุดขีดกลายเป็นคนวิกลจริตฟั่นเฟืองหรืออาจถึงกับตายได้ง่ายๆน้ำมันพายมีฤทธิ์ในทางชั่วร้ายและมีอาถรรพ์เข้มขลังอย่างยิ่งหากเอาน้ำมันพายไปแตะต้องสัมผัสถูกเนื้อของหญิงใดจะทำให้หญิงนั้นเกิดความปฏิพันธ์ลุ่มหลงรักใครในชายผู้เป็นเจ้าของน้ำมันพายอย่างไร้สติมีอาการเพ้อครั้งประหนึ่งคนบ้าต้องสมสารหาเจ้าของน้ำมันพายเพื่อให้เขาชมเชยไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืนและเป็นที่น่าเศร้าอย่างยิ่งที่หญิงเคราะห์ร้ายคนนั้นจะกลายเป็นคนสติฟั่นเฟืองปั๊มปั๊มเป๋อๆคุ้มดีคุ้มร้ายไปชั่วชีวิตและการถอนฤทธิ์น้ำมันพายให้ออกไปจากตัวนั้นก็ทำได้ยากยิ่งหรืออาจจะไม่ได้เลยหากผู้ถอนไม่มีจิตตานุภาพที่แก่กล้าจริงๆจุดประสงค์ในการใช้น้ำมันพายมักเกิดจากชายที่หมายปองหญิงซึ่งเขาไม่มีน้ำใจไมตรีตอบสนองหรือตัวเองเป็นชายต้อยต่ำด้วยคุณสมบัติและทรัพย์สมบัติแต่หวังอยากจะร่วมพิรมสมสู่กับหญิงสูงศักดิ์เข้าทํานองดอกฟ้ากับหมาวัดซึ่งไม่มีทางที่จะบรรจบพบกันได้เพราะชาติตระกูลแตกต่างกันดุจฟ้ากับดินชายผู้มีใจโฉดชั่วจึงได้หาทางใช้น้ำมันพายกับหญิงนั้นให้สมประสงค์ของตัวเองโดยไม่คำนึงว่าจะส่งผลร้ายแก่ผู้หญิงคนนั้นอย่างไรบ้างการลดน้ำมันพายนั้นขั้นแรกจะต้องคอยสดับตับฟังข่าวว่ามีผู้หญิงตายทั้งกลมอยู่ที่ใดก่อนสำหรับหญิงตายทั้งกลมที่หมอผีผู้เรืองวิชาต้องการลดเอาน้ำมันพายหากถึงแก่ความตายด้วยอาการเจ็บไข้ได้ป่วยถือว่ายังไม่เหี้ยนไม่ขังแต่ถ้าตายด้วยการฆ่าตัวตายถูกฆ่าตายเป็นอุบัติเหตุตายว่าง่ายๆคือตายโหงถือว่าน้ำมันพายจะเข้มขลังอย่างยิ่งเพราะวิญญาณผู้ตายทั้งกลมจะมีอิทธิฤทธิ์แรงกล้าเป็นพิเศษแต่ศพที่ตายจากการฆ่าตัวตายนั้นถือว่ามีฤทธิ์แรงมากทำให้หญิงที่ตั้งครรภ์ตายด้วยการฆ่าตัวตายนั้น
เป็นที่ต้องการของหมอผีอย่างมากเนื่องจากเป็นวิญญาณดุร้ายเต็มไปด้วยอำนาจของโทสะน้ำมันภายที่ได้จากศพเช่นนี้จะมีพลังความขังสูงมากเป็นพิเศษการไปล้นเอาน้ำมันภายนั้นต้องเตรียมสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบพิธีไปเอาน้ำมันภายครบคันรอจนถึงเที่ยงคืนที่3หลังจากฝังศพก็เดินไปยังป่าช้าแห่งนั้นอย่างเงียบๆในตอนดึกสงัดเมื่อเข้าเขตป่าช้าสิ่งแรกที่ต้องทำคือขออนุญาตนายป่าช้าก่อนนายป่าช้านี้เรียกว่ายายกะลาตากะลีการขออนุญาตนายป่าช้าจะมีเครื่องเส้นกระทงสามเหลี่ยมทำด้วยกาบกล้วยเครื่องเส้นมี 1. ข้าวสวย3ปัน 2. ไข่ต้ม3ลูก 3. ปลา3ตัว 4. หางปลา3หาง 5. บุหรี่3มวน 6. เหล้าขาว1ขวดจากนั้นก็จุดธูป1ดอกบริกรรมคาถาเรียกวิญญาณนายป่าช้ามารับเครื่องเส้นสังเวยแล้วขออนุญาตนายป่าช้าว่าจะมาลนเอาน้ำมันพายจากหินตายทั้งกลมชื่อนั้นชื่อนี้ระบุให้ชัดเจนหากนายป่าช้าอนุญาตก็ขอให้ทูบดับทันทีถ้าไม่อนุญาตก็ขอให้ทูบลามต่อไปจนหมดดอกหลังจากอธิษฐานบอกกล่าวแล้วหมอผีก็ต้องสังเกตดูว่าทูบที่จุดไว้เป็นอย่างไรหากทูบที่ส่องสว่างเรืองๆนั้นได้ดับสนิทในเวลาไม่ถึงอึดใจแสดงว่านายป่าช้าไม่ขัดข้องเมื่อเป็นเช่นนั้นการลนน้ำมันพายก็ถือว่าด่านแรกได้ผ่านไปด้วยดีแต่ถ้านายป่าช้าไม่อนุญาตหมอผีจำเป็นต้องล้มเลิกการลนเอาน้ำมันพายแต่เพียงเท่านี้คืนยังดื้อดึงจะลนเอาน้ำมันพายให้ได้นายป่าช้าจะคุมผีทั้งป่าช้ามาทำร้ายจนถึงขั้นตายแม้จะมีวิชาอาคมขังแค่ไหนก็ยากที่จะต้านทานวิญญาณอันแรงกล้าจำนวนมากเป็นกองทัพได้เมื่อผ่านขั้นแรกแล้วคณะหมอผีก็พากันไปที่หลุมศพของหญิงตายทั้งกลมคนนั้นซึ่งจะสังเกตได้ง่ายๆเพราะเหนือมูลดินหลุมศพมีหนามพุทราวางไก่เกี่ยวไว้ตลอดหลุมน้ำเหล่านี้มิใช่ว่าป้องกันสุนัขหรือสัตว์อื่นมาคุ้ยหลุมศพแต่เป็นการกระทำของสัปเหร่อที่มีอาคมวางหนามพุทราเพื่อสะกดไม่ให้วิญญาณผีตายทั้งกลมออกมาอารวาสหมอผีจะสั่งรื้อเอาหนามพุทราออกให้หมดระหว่างที่รื้อหนามออกจะต้องบริกรรมคาถาถอนหรือคลายมนต์สะกดไปด้วยเมื่อหนามพุทราที่ว่าถูกกวาดออกไปหมดแล้วหมอผีจะต้องหาหินสะกด3ก้อนซึ่งวางเรียงไว้ด้านหน้าศีรษะผีตายทั้งกลมถ้าได้หิน3ก้อนแล้วหมอผีจะต้องใช้อาคมตรวจดูว่าหินก้อนใดที่สับเปลือลงอาคมสะกดไว้จากนั้นก็ต้องถอนอาคมสะกดออกการป้องกันไม่ให้วิญญาณผีตายทั้งกลมอาละวาดเป็นวิชาไสยศาสตร์แขนงหนึ่งที่สัปเหร่อจะต้องเรียนรู้คาถาสะกดวิญญาณหรือตึงวิญญาณให้อยู่แต่ในหลุมศพหลังจากถอนมนต์สะกดออกจากหินไปแล้วหมอผีจะใช้มีดหมอปักดินแล้วงัดเปิดขึ้นมารอบๆหลุมศพทั้ง8ทิศเป็นการเบิกธรณีก่อนที่จะให้ผู้ติดตามขุดเอาดินปากหลุมออกจนถึงฝาโรงเมื่องัดฝาโรงให้ตะปูขยื่นขึ้นมาหมดทุกตัวแต่ยังไม่เปิดฝาโรงออกหมอผีจะให้ผู้ที่ติดตามอยู่ห่างๆเพราะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญผู้เปิดฝาโรงก็คือหมอผีทันทีที่ฝาโรงถูกเปิดออกมาก
ลิ่นเหม็นเน่าของศพซึ่งกำลังขึ้นอืดเพราะไม่ได้ฉีดยารักษาศพจะกระจายตลบไปทั่วอาณาบริเวณและในเสี้ยวเวลาที่ฝาโรงถูกเปิดออกมาถือว่าเป็นห้วงเวลาอันตรายสำหรับหมอผีเพราะผีตายทั้งกลมที่วิญญาณเฮี้ยนจริงๆจะแผงฤทธิ์ในจังหวะนี้เนื่องจากมนต์ที่สะกดถูกถอนออกจนหมดในรายที่ผีเฮี้ยนมันจะร้องเสียงเยือกเย็นแล้วร่างที่ตรึงพวดเหยียดยาวสูงลิบลิ่วเป็นการหลอกหลอนซึ่งหน้าถ้าหมอผีไม่ได้เคี่ยวกำกับวิญญาณร้ายอย่างโชคโชนมีหวังพิธีแตกเอาง่ายแต่หมอผีที่มีสมาธิแก่กล้าก็จะบริกรรมคาถาไปเรื่อยๆจนกำราบวิญญาณร้ายให้อ่อนกำลังจนกว่าร่างที่ยืดยาวจะหดตัวลงมากระทั่งหมานั่งประจันหน้ากันคราวนี้หมอผีจะทำการตัดได้ตาสังที่มือออกแล้วบอกกล่าวให้ผีรู้ว่าจะมาขอเอาน้ำมันพายจะให้หรือไม่ถ้าจะให้ตรงไหนถ้าผียินยอมผีก็จะบอกว่าไปบริเวณใดที่จะใช้ไฟลนได้เทียนที่จะใช้ลนเอาน้ำมันพายจะต้องทำจากขี้ผึ้งแท้ยาวเท่า1ศอกของหมอผีใส่เทียนใช้เส้นได้80เส้นมาฟันระหว่างฟันก็ต้องบริกรรมคาถาสะกดวิญญาณไปด้วยและจะต้องบริกรรมไม่ให้ขาดตอนจนกว่าการทำเทียนจะสิ้นสุดเมื่อใช้เทียนหล่นจนน้ำเหลืองหรือน้ำมันละลายหยดให้ใช้ชามโคมหรือถ้วยกระเบื้องไปรองรับซึ่งจะได้น้ำมันจากศพอย่างมากก็ไม่เกิน10หยดเมื่อได้น้ำมันมาแล้วก็เทรวมกับน้ำมันซึ่งเตรียมใส่ขวดปากกว้างน้ำมันที่เตรียมมานี้ไม่ใช่น้ำมันธรรมดาเป็นน้ำมันที่ได้มาโดยการผสมผสานระหว่างน้ำมันมะพร้าวซึ่งเคี่ยวจากมะพร้าวล้างหน้าศพ7ศพและขี้ผึ้งปิดปากผีอีก7ศพมะพร้าวล้างหน้าศพก็คือมะพร้าวที่สับเปลือเอาน้ำมาล้างหน้าศพก่อนเผาหลังจากผ่ามะพร้าวแล้วจะต้องมาให้มะพร้าวถูกพื้นดินให้เก็บไว้ในที่สูงแล้วขุดเอาเนื้อมะพร้าวทั้ง7ลูกไปเคี่ยวจนเป็นน้ำมันแล้วเอาขี้ผึ้งที่ใช้ปากจมูกตาหูศพนำไปเคี่ยวรวมกับมะพร้าวจนเข้ากันดีแล้วจึงเทรวมใส่ขวดไว้หลังจากการลนเอาน้ำมันพายเสร็จแล้วก็ให้มัดได้ตาสังที่ข้อมือศพไว้ดังเดิมการได้น้ำมันพายจากผีตายทั้งกลมชั้นแรกมาแล้วยังใช้ไม่ได้ทันทีจะต้องนำมาทำพิธีหุงต่อไปอีกจึงจะใช้ได้การหุงหรือเคี่ยวน้ำมันพายในขั้นตอนต่อไปให้เอาฐานเผาผีที่หัวกองฟอนมา7แห่งเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเคี่ยวน้ำมันพายสถานที่เคี่ยวน้ำมันพายให้ผสมผสานกลมกลืนกับน้ำมะพร้าวและขี้ผึ้งปิดปากผีคือทางสามแห่งซึ่งเป็นที่เปี่ยวส่วนไม้พายที่ใช้ต้องใช้กิ่งพุทราตายพายชี้ในทางทิศตะวันออกมาแล้วให้เราทำเป็นไม้พายเท่านั้นระหว่างที่เคี่ยวหมอผีต้องบริกรรมคาถากำกับตลอดเวลาเมื่อหุงหรือเคี่ยวน้ำมันพายได้ดีแล้วก็ต้องเอาไปเสกต่อในโบสถ์อีกตำแหน่งที่วางขวดใส่น้ำมันพายบนโบสถ์จะต้องดูว่าสายตาของพระประธานซึ่งทอดพระเนตรลงมากระทบพื้นณที่ใดให้เอาขวดน้ำมันพายวางตรงตำแหน่งนั้นแล้วบริกรรมเสกคาถาลงไปโดยเริ่มตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนเวลาที่พระอาทิตย์สาดเข้ามาในโบสถ์ได้ระดับกับพระเนตรของพระประธานแล้วจึงหยุดบริกรรมคาถาให้กระทำแบบนี้ในโบสถ์ทั้ง7โบสถ์จึงถือว่าสิ้นสุดพิธีกรรม
น้ำมันพายที่ได้ถือว่านำไปใช้งานได้แล้วการมีน้ำมันพายไว้ครอบครองจะวางทิ้งไว้เฉยๆก็ไม่ได้ทุกวันจะต้องนำอาหารหวานคาวมาเส้นเป็นประจำเพราะของสิ่งนี้มีวิญญาณของผีตายทั้งกลมอยู่ด้วยน้ำมันพายคนธรรมดาคุมไม่เป็นไม่มีคาถากำกับใช้แล้วอันตรายทั้งคนใช้ทั้งคนโดนของใครโดนของเสียสติวิปราสรักษาไม่หายนะครับแต่หากว่านำมาหุงใหม่กับสีพึ่งผสมว่านอาถรรพ์ทำเชื้อให้อ่อนลงโดยเกจิผู้มีวิชาอาคมแก่กล้าคุมวิญญาณพายได้ถาวรจะส่งผลดีช่วยเหลือแล้วได้ใช้ในทางที่ถูกต้องไม่ผิดศีลไม่ผิดเมียใครได้ผลแล้วทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้เขาจะส่งผลบุญให้เขาได้บุญพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้เร็วขึ้นหากใช้ในทางที่ผิดอาจเกิดผลเสียภายหลังของแบบนี้ครูบาอาจารย์ท่านสาปแช่งไว้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่